เป็นบ้าเหรอไปซื้อต้นไม้มาแถมยังจะมาขุดเองเป็นบ้าหรือเปล่าเขาไม่ทำกันหรอกมันเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็มารื้อบ้าที่ต้องเสียเงินบ้าที่ต้องมาลงแรงในการปลูกอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ปลูกให้หมดแล้วแต่เขาถางทิ้งเคยปลูกต้นจานให้เขาจากนี่ไปนะคะปลูกเขาก็หวังดีในการตัดออกเดี๋ยวฉันจะมาปลูกให้ใหม่ไม่ท้อไม่ท้อค่ะไม่ท้อตัวตัดฉันก็ปลูกเนี่ยค่ะพวกตัดหญ้าแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ตัดต้นออกทิ้งเลยสงสัยเขาไม่ชอบต้นจานเพราะไซส์เล็กเนี่ยค่ะเนี่ยนี่นี่นะคะนี่ต้นชมพูพันทิพย์นะคะเนี่ยที่ไม้ปักไว้เนี่ยค่ะฝีมือเราทั้งนั้นเลยฝีมือเราค่ะฝีมือเราพิรันการสุขนะคะเราคนละแวกนี้เขาเรียกว่าคนบ้าปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้กับสองข้างทางให้กับเกาะกลางถนนเขาว่าบ้าแต่ฉันไม่บ้านะจ๊ะฉันน่ะจบป.ตรีวิไลครูเป็นหัวหน้างานอยู่บริษัทซีเกตเทคโนโลยีใครจะว่าบ้าก็แล้วแต่ฉันมีความสุขในการทำมีความสุขในการแบ่งปันโลกมีความสุขในการแบ่งปันสีเขียวปลูกมา20ปีเนี่ย20กว่าปีน่าจะเป็นแสน2แสน3แสนน่าจะเป็นล้านต้นแล้วค่ะน่าจะเป็นล้านต้นแต่ในล้านต้นมันก็ไม่ได้อยู่แบบ 100% นะคะเพราะว่ามันเป็นโซนที่ปิดบ้านมันแล้งเนาะมันก็เกิดมั่งคนถางมั่งนะคะแต่ถามว่าเวลาเห็นคนถางมันก็รู้สึกน้อยใจนะที่ว่าเออเราอุตส่าห์มาปลูกให้แล้วทำไมมาถางทิ้งอย่างเงี้ยโอ้สดชื่นมากๆเลยค่ะสดชื่นบอกเลยว่าแค่เห็นมันผลิใบนี่ก็มีความสดชื่นเห็นเขาเจริญเติบโตเราก็มีความสุขเห็นมันผลิใบก็เหมือนลูกเราเจริญเติบโตเพราะมีความสุขเริ่มต้นปลูกเนี่ยก็ประมาณปี44ก็ไปเก็บเมล็ดนะคะประมาณ21 22ปีแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นแบบว่าความแห้งแล้งของบ้านที่เราเคยเห็นนะคะแถวด่านคุณทศเนี่ยมันไม่มีความสดชื่นต้องหลีตามองนะเพราะว่าไม่มีต้นไม้ไม่มีเลยมองไปต้นไม้นู่นอยู่ไกลๆต้นนึงต้นไม้นู่นไกลๆต้นนึงก็เลยมีความรู้สึกที่จะอยากเห็นความเขียวของบ้านเราเมื่อสมัยเด็กๆเราก็เห็นนะแต่ทำไมตอนนี้มันต้นไม้มันน้อยลงเยอะความแห้งแล้งนะมันโหดร้ายนะเราก็อยากเห็นต้นไม้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมีตังค์นะหนูจะซื้อมาปลูกแม่แต่มีความสุขที่เขาไม่ทำเราก็ทำดีกว่าที่เขายังเก็บไว้ให้ทางหลวงยังเก็บไว้ให้นะคะเนี่ยตอนนี้เริ่มปลูกที่บ้านค่ะเริ่มปลูกที่บ้านกุฎพิมานก่อนเลยพื้นดินที่มันแห้งเริ่มคลึ้มเลยนี่ก็คือประมาณ10ปีเพราะว่ามันแล้งเนาะกว่าจะมันดินมันจะอุ้มน้ำได้เนี่ยคนแถวนั้นก็เลยบอกว่าโอ้ยเนาะรู้อย่างนี้มันไม่ได้บ้านะเนี่ยดูสิต้นไม้บ้านมันงอกดูสิเนี่ยดูสิโอ้ยรู้อย่างนี้ทำตามมันก็ดีเนาะตอนนี้ก็เลยมาเก็บค่ะคนข้างบ้านมาเก็บเดี๋ยวฉันจะปลูกให้บ้านเธอนะก็เริ่มทยอยไปปลูกให้ข้างบ้านพอข้างบ้านเขาบอกว่าพอแล้วก็เลยว่าไปขอหลวงพ่อขอปลูกหน่อยนะเห็นที่ดินมันว่าง48 49พอเห็นในวัดมันคึมแล้วเราก็ไปเริ่มต้นจากถนนชนบทจากบ้านเราไปวัดหลวงพ่อคูณ 4-5 กิโลอ่ะปลูกก็จะมีถังน้ำเผื่อโซนนั้นอะที่เราไปอะเราเห็นที่นี่ว่ามันฝนมันตกแต่ที่เราจะไปปลูกเนี่ยอาจจะไม่ตกก็ได้เราก็เลยต้องเตรียมถังน้ำนะคะถังน้ำดินมันแข็งค่ะถังน้ำเอาไปเอาน้ำไปจอบนะคะจอบเสียมเนี่ยลืมไม่ได้ต้องเอาไปคู่กันแบ่งขนาดไหมต้นไม้ไม่ได้แบ่งขนาดค่ะแบ่งแค่ว่ากำลังทรัพย์ในการซื้อแต่ละครั้งค่ะเอาเงินจากที่ทำงานค่ะที่ทำงานซีเกตเนี่ยค่ะก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะมาปลูกอย่างเงี้ยค่ะต้นชมพูพันทิพย์ได้ไปรอบนี้ได้มา30ต้นเขาคิดต้นละ10บาทส่วนใหญ่ก็จะประมาณ10บาท15บาทค่ะ
ส่วนใหญ่เลยที่เอามาปลูกเพราะว่าเอาไซส์เล็กมาปลูกเนี่ยมาจากว่า1กําลังเราขุดได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราปลูกเองซื้อเองขุดเองถ้ามันต้นไม้มันโตแล้วทําให้มันมีความเขียวอ่ะไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายบอกเลยมันเป็นความสุขในใจล้วนๆเป็นความสุขจริงๆชอบที่จะบอกเลยว่าชอบที่จะปลูกค่ะอ่ะ let's go ไปอีกที่นึงวันนี้ไปกี่จุดครับวันนี้จะไปได้ต้นอินทนิลมาก็จะปลูกตรงนี้ได้ต้นเหลืองปีเดียทอนมาก็จะไปปลูกโซนนู้นไปน่าจะได้ไป2จุดวันนี้จะปลูกก็จอดรถผลต้นข้ามขุดแต่ละหลุมก็ประมาณ20นาทีเพราะว่าดินมันแข็งก็ปลูกไปน่าจะประมาณถนนระยะทางถ้าจากตัวด่านขุนทดไปหนองบัวโคกก็ประมาณ24โลค่ะไปกลับก็ปลูก2ข้างเนาะบางที่ก็มันกว้างหน่อยก็ปลูก2ข้างให้เขาก็คือเกาะกลางด้วยด้านข้างให้ด้วยเผื่อมันออกดอกมันจะได้เห็นวิวสวยๆ2ข้างทางไม่ใช่จะมีเฉพาะเกาะกลางอย่างเดียวอยากให้เห็นสีเหลืองก็จะเป็นต้นสุพรรณยิกาก็ประมาณ8กิโลขี่รถยาวๆ8กิโลน่าจะเห็นความสวยงามของมันเพราะอีก8โลหลังก็จะปลูกต้นอินทนิลหรือตะเบกก็จะดอกสีชมพูม่วงพอต่อมาก็จะเป็นต้นคูนอีก8กิโลอย่างเงี้ยค่ะปลูกประมาณนี้ก็คือไม่ได้ปลูกแบบแซมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยได้ต้นไม้อะไรมาไม่ใช่ค่ะพอได้ต้นนี้ก็วิ่งไปปลูกตรงนี้พอได้ต้นนี้ก็ไปปลูกตรงนี้ให้มันเต็ม8กิโลเราปลูกอยู่แดดเปี้ยงๆเลย10โมงเช้าวันนั้นแดดเปี้ยงมากเลยแล้วทีนี้จอดรถมีคนเดินข้ามถนนเอาแล้วพี่เป็นใครก็ถามเลยอ๋อผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครราชสีมาแล้วมีคนโทรไปแจ้งทุกครั้งแจ้งบ่อยแจ้งมาหลายปีแจ้งมาบ่อยมากว่าพอมาวันนั้นเขาก็บอกว่าพี่ผมต้องขออนุญาตขอเบอร์พี่นะผมต้องติดต่อพี่มาอีกเพราะว่าผมได้แจ้งนายอำเภอไปแล้วว่ามีคนบ้าที่ไม่บ้าปลูกป่าชื่นชอบในการปลูกเขาปลูกด้วยความตั้งใจจริงๆเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นายอำเภอจะมานายอำเภอเขามาเขาก็เลยบอกว่าก็ผมก็ได้รับแจ้งเหมือนกันนะแล้วผมต้องทำโล่ให้พี่อย่างเงี้ยผมไม่รู้เลยว่ามีลูกบ้านดีแบบนี้ผมไม่รู้เลยว่าคนในจังหวัดผมอ่ะคนในอำเภอผมตั้งใจแบบนี้ไม่มีใครทำนะหนึ่งในล้านก็ไม่มีหนึ่งในสิบล้านคนยังไม่คิดอย่างพี่เลยทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะขุดไม่ไหวค่ะเพราะมันเป็นความสุขขุดไม่ไหวตามกำลังตามแรงที่มีถ้าขุดไม่ไหวแล้วก็จะเลิกเหนื่อยแล้วไม่ท้อก็จะทำต่อไปถึงเธอจะตัดฉันก็จะไปปลูกบอกเลยคนไม่เห็นแต่ฟ้ามันเห็นฟ้าเห็นแบบไหนคือเนี่ยเดี๋ยวฝนก็ตกฝนมันตกลงมานะฟ้าจะเห็นแล้วมันก็เปียกความชุ่มชื่นมันก็จะมาความเขียวมันก็จะมาความฝันสูงสุดแค่อยากให้มีคนไปเช็คอินว่าเออนี่ต้นไม้ที่นั้นต้นไม้ที่นั้นพี่ก็ไปเซลฟี่เอานะแต่ฉันจะไปปลูกที่อื่นแล้วนะฉันไม่อยู่แล้วนะฉันจะไปปลูกที่อื่นเป็นความสุขเป็นความฝันที่แบบว่าต้นไม้ที่เราไปปลูกเนี่ยให้มันผลิใบให้มันออกดอกแล้วขอแค่คนเนี่ยมาเซลฟี่บริเวณที่เราปลูกก็น่าจะมีความสุขนะแค่นี้ที่ฉันก็มีความสุขแล้ว